อย่าคิดว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่หรือแบบสนุกปากหรือแบบนิ้วไวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะที่จะพิมพ์อะไรแล้วแบบทำให้แบบคนอื่นที่เขาแบบมาทำงานด้วยกับเราแล้วเขาไม่แฮปปี้ผู้หญิงด้วยกันนะแล้วคุณมาไม่ให้เกียรติผู้หญิงซึ่งกันและกันได้ยังไงแต่อย่าแบบมาว่าแขกของเราที่เขามาหรืออย่ามาว่าครอบครัวเราหรือแบบอย่ามาทำอะไรที่มันเกินไปอ่ะหรือมันดูอาณาจารย์เหตุการณ์อันเนี้ยมันเราทราบข่าวเรารู้ข่าวเนี่ยเราก็เลยไม่นิ่งนอนใจนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วแล้วก็คุยกับทางทีมงานพวกเราว่าเฮ้ยเราต้องมาแจ้งความหน่อยในเรื่องของปกป้องของคนที่มาเป็นแขกในช่องเราอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งน้องหยกเนี่ยกับทางคุณแม่ส้มเช้งสามชาติเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ไลน์แล้วก็โทรมาหาผมว่าแบบเฮ้ยพี่หนูรู้สึกแบบอย่างนี้ไม่โอเคอะไรเงี้ยเราพอเราฟังปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้ถ้าเมื่อวานนี้เสร็จงานทันเนี่ยเราก็จะรีบมาหาน้องแล้วก็มาปลอบน้องเลยแล้วก็รวมถึงแบบมาให้กำลังใจนะฮะเพราะว่าได้เห็นข้อความแล้วก็รู้สึกแบบโอ้มันแรงมากมันแรงไปแล้วก็ตั้งแต่ทำรายการแฟนฉันกลางคืนมาไม่คิดอยากให้เกิดเรื่องเลยเพราะว่าคือเราอยากทำให้คนที่เข้ามาดูช่องเราอะรีแลกแล้วแบบหายเครียดให้ดูความสวยงามของแขกของเราแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้แบบที่จะสร้างปัญหาหรือจะทำคอนเทนต์อะไรที่มันดูแบบดูน่าเกลียดอะแต่เราอะมีเหตุและผลของเราว่ารายการของเราอะมันเป็นกลุ่มแฟนคลับของเราที่เขาอยากจะดูอะไรที่มันรีแลกซ์สมองเขาไม่อยากดูข่าวอะไรเครียดหรือเขาไม่อยากดูอะไรที่มันแบบเสพแล้วมันเครียดก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ผมอะเริ่มทำรายการนี้ขึ้นแล้วก็ไม่เคยมีข่าวอะไรแบบมาคอมเมนต์อะไรแรงๆแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยมันแรงไปแล้วโดยที่ตกใจคือมันเป็นผู้หญิงคอมเมนต์ซึ่งผู้หญิงด้วยกันมันก็ควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกไม่ดีว่ะก็เลยแบบมาแจ้งเนี่ยนะครับแล้วแบบแรกที่แจ็คเห็นคอมเมนต์อ่ะมันรู้สึกก็เพราะว่าคำคอมเมนต์มันเอ่ยชื่อถึงเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แรงอ่ะมันแรงแล้วก็มันเอ่ยชื่อเราแล้วก็ไอเราอ่ะยังพอไอตัวเราเป็นผู้ชายเรายังพอแบบถ้ามันว่าเราอ่ะนะเราก็อาจจะแบบไม่ได้ว่าอะไรเอาจริงนะถ้านี้เอาจริงนะมันว่าเราอะไรเงี้ยแต่อย่าแบบมาว่าแขกของเราที่เขามาหรืออย่ามาว่าครอบครัวเราหรือแบบอย่ามาทำอะไรที่มันเกินไปอ่ะหรือมันดูอาณาจารย์ที่แบบการพูดโดยที่และผู้หญิงด้วยอ่ะเออผู้หญิงด้วยแบบผู้หญิงด้วยกันนะแล้วคุณมาไม่ให้เกียรติผู้หญิงซึ่งกันและกันได้ยังไงก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็แอบเครียดอ่ะแอบเครียดตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วต่อไปเราทำคอนเทนต์มันกระทบกับงานเออมันแบบมันเหมือนกับแล้วอย่างนี้ใครเขาจะแบบให้เกียรติเราวะอะไรเงี้ยในเมื่อคุณคิดจะมาเป็นแฟนคลับช่องผมแล้วในเมื่อคุณเลือกที่จะกดเข้ามาช่องผมแล้วอ่ะคุณก็ต้องให้เกียรติแขกผมด้วยไม่ใช่แบบคุณเข้ามาแล้วคุณเพื่อจะมาแบบสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอ่ะคุณอย่าเข้ามาเลยคุณไม่ชอบผมคุณก็ไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเข้ามาแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนเนี่ยมันไม่ตลกนะเว้ยมันแบบมันเหมือนแบบอย่าคิดว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่หรือแบบสนุกปากหรือแบบนิ้วไวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะที่จะพิมพ์อะไรแล้วแบบทำให้แบบคนอื่นที่เขาแบบมาทำงานด้วยกับเราแล้วเขาไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยไม่สบายใจเออก็อยากจะฝากบอกแหละว่าแบบต่อไปก็อย่าทำ